ดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก๊อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนไม่จบแล้วงานนี้แม้ประกาศเลิกราดราม่าหนักชาวเน็ตขุดคลิปโบก๊อตแห่วิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนร่ำให้จบรักกันไปท่ามกลางดราม่าวิพากษ์วิจารณ์ยังไม่จบสำหรับคู่รักที่มีแฟนเชียร์ความสัมพันธ์10ปีคลั่งรักหวานกันมากอย่างก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณแต่จบแบบฝ่ายหญิงออกมาร้องไห้หนักบอกยังงงยังมึนยังอึ้งกับการบอกเลิกของฝ่ายชายท่ามกลางดราม่าถล่มก๊อตต่างๆนานาถ้าไม่รักก็ควรบอกดีๆไม่ใช่ห่างกันไปแบบนั้นบ้างก็ต่อว่ารุนแรงว่ามีคนใหม่หรือเปล่าด้านผู้จัดการส่วนตัวก็ออกมาเผยปมเลิกโบก็กระทบความรู้สึกก๊อตเหมือนกันแต่เหมือนดราม่าจะไม่จบง่ายๆเพราะมีชาวเน็ตไปขุดคลิปของ TikTok ชื่อ GB ที่ได้รวบรวมคลิปหวานของก๊อตและโบจำนวนมากโดยมีคลิปหนึ่งขณะก๊อตและโบไปกินอาหารที่ร้านหนึ่งโดยช็อตหนึ่งก๊อตได้แบ่งซาลาเปาที่ยังร้อนๆ อยู่ให้โบโดยใช้ตะเกียบที่ตัวเองใช้ในการรับประทานแล้วมาคีบซาลาเปาให้สาวโบได้พูดว่าโหยทุเรศยูเอาตะเกียบที่ยูกินอแล้วไม่เอาละพร้อมพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าฉันไม่ชอบคุณขณะก๊อตอร่อยมากจนเลียจานงานนี้มีชาวเน็ตถล่มคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ยับถึงโบพร้อมทั้งเทความเห็นใจไปที่ก๊อตแล้วอาทิใกล้กันจนดูแคลนผู้ช่วยเคยพูดไว้ที่ตี10จุกอยู่นะคำพูดบางทีเราตั้งใจจะให้เจอแบบนี้ก็จุกกอกเลยเข้าใจก๊อตแล้วคนเราคบกันรักกันใช้ของร่วมกันได้ในบางอย่างคำพูดที่ถนอมจิตใจกันก็สำคัญในความสัมพันธ์ทุกๆระหว่างสัมพันธ์นะคะจุกมากอึ้งมากแรงมากนะเนี่ยดูออกเลยว่ายิ้มกลบเกลื่อนโอเคฉันถึงบางอ้อผู้ชายเขาเก็บทุกคำเก็บไว้ในใจแค่ไม่พูดรายละเอียดที่เยอะเกินไปคำพูดบางอย่างอาจสะสมคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเวลารักคือรักสุดๆคิดมากในทุกคำพูดและการกระทำของอีกฝ่ายจะเก็บสะสมเรื่อยๆจนวันหนึ่งระเบิดที่เดียวแล้วไปเลยถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์ก๊อตโบทะเลาะแรงแพทแม่สื่อน้องชายไม่รู้ตัวลั่นแพทเป็นแม่สื่อให้น้องชายแบบไม่รู้ตัวถึงกับลั่นอยู่กันมาได้ยังไง7ปีถูกบอกเลิก40ครั้งย้อนสัมภาษณ์คู่ก๊อตโบทะเลาะกันแรง5ปีแรกหนักแต่2ปีต่อมาปรับจูนกันย้อนคลิปสัมภาษณ์ก๊อตจิรายุและโบเบญจวรรณเปิดเรื่องราวความรักที่ไม่ได้หวานเหมือนออกสื่อในรายการตี10เดย์โดย2พิธีกรวิทวัฒน์สุนทรวิเนศและแพทณปภาเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วอ่านข่าวดราม่าหนักแห่ขุดคลิปโบก๊อตวิจารณ์สนั่นคำพูดฝ่ายชายใกล้กันจนดูแคลนทำให้รู้ว่าแพทณปภาทำให้ทั้งคู่ได้รู้จักกันโบเล่าว่าตอนก๊อตเข้าช่องมาใหม่ๆเรายืนอยู่กับเพื่อนๆแพทก็มาแนะนำว่านี่น้องเราหลังจากนั้นห่างหายไปหลายปีก็ได้มาร่วมงานถ่ายละครด้วยกันแม่สื่อแบบไม่รู้ตัวแพทไม่รู้ตัวแถมสับสนในเครือญาติแพทตั้งคำถามบอกโดยศักดิ์ก๊อตเป็นอาของแพทแต่ก๊อตเรียกแพทว่าพี่และลูกแพทจะเรียกก๊อตว่าอะไรทำเอาก๊อตบอกว่าตอบยากไปอีกโดยขณะมาออกรายการตอนนั้นทั้งคู่คบกันมาเกือบ7ปีตอนหนึ่งมีคำถามทั้งคู่ว่าทะเลาะกันจนเลิกกันมาแล้วกี่ครั้งใน7ปีก็ตอบว่าเยอะมากเยอะจนไม่ได้นับเลยด้านโบบอกว่าเยอะๆมากกว่า 30-40 ครั้งแพทถามว่าแล้วใครบอกเลิกน้องฉันแน่นอนโบถึงกับหัวเราะบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆพอไม่ลงเอยกันก็แยกแยกไม่เคลียร์แยกกันไปเลยเดือนหนึ่งเลิกกัน 3-4 ครั้งได้เหรอมันเป็นเหมือนการทะเลาะกันแล้วเลือกที่จะไม่พูดคุยกันอาทิตย์หนึ่งผ่านไปถึงกลับมาคุยกันไม่เชิงเลิกกันขาดแต่ไม่คุยกันแยกย้ายกันเป็นก๊อตที่เป็นคนบอกเลิกโบบอกว่าเขาไปละโอเคไปถามว่าก๊อตบอกแบบนั้นเลยเหรอเลิกกันใช้คำนี้เลยก๊อตอธิบายว่า
ไม่ได้ใช้คำว่าเลิกแต่บอกว่าเออพอแล้วก็หายไปเลยด้านโบเผยเขาจะมีหลายคำมากเขาจะหลีกเลี่ยงคำว่าเลิกก็กักไว้ก่อนส่วนคำถามว่าใครพยายามจะเอาชนะใครก็บอกว่าทั้งคู่พอคบกันนานๆมันใกล้กันจนดูแคลนกลายเป็นว่าอย่างช่วงแรกก็มีความเคารพซึ่งกันและกันหลังๆเราไม่ใช่เคารพกันเราเอาความต้องการของตัวเองเป็นใหญ่และพยายามจะเรียกร้องจากอีกฝ่ายมากเกินไปต่างฝ่ายต่างเรียกร้องมาเกินไปอีกฝ่ายอยากชนะอีกฝ่ายบางเรื่องก็รู้ว่าฉันผิดแต่ฉันไม่ชอบที่จะเป็นคนผิดถามว่าไม่พูดด้วยเหตุผลทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าอารมณ์ล้วนๆก็ยอมรับว่าเธอเอาไฟราดมาฉันเอาน้ำมันสุดท้ายเถียงกันคอเป็นเอ็นแล้วไม่ได้อะไรแต่พอเราเบรกไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์สติมันถึงตามมาว่าทำไปเพื่ออะไรก่อนทั้งคู่จะเล่าเรื่องราวความรักทั้งโมเมนต์ทะเลาะงอนง้อมุมน่ารักมุมที่หลายคนไม่รู้มุมทะเลาะต่างๆที่แพทออกปากบอกว่าฟังตั้งแต่ต้นรายการถึงตอนนี้ในใจคิดว่ารอดมาได้ยังไงถึง7ปีถ้าทะเลาะกันมันน่าจะแยกย้ายใหม่5ปีแรกอาจจะหนักหน่อยแต่2ปีหลังโบก็บอกเองว่าไม่มีเลยพร้อมเผยถึงการปรับจูนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็บอกว่าเรียนรู้ตัวเองก่อนและเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนล่าสุดทั้งคู่จะเลิกราพร้อมดราม่าตามมามากมายวิพากษ์วิจารณ์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่อนุทินสวมเสื้อลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์อนุทินสวมเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายกัญชาเข้าคูหาเลือกตั้งใช้สิทธิ์ที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เตรียมปักหลักลุ้นผลคะแนนที่บุรีรัมย์เมื่อเวลา14นาฬิกาวันที่14พฤษภาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยททและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้มาใช้สิทธิเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งที่2หน่วยเลือกตั้งที่7บริเวณศาลากลางหมู่บ้านไทยเจริญหมู่4ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอยู่ในลำดับ108ทั้งนี้นายอนุทินมีสีหน้ายิ้มแย้มโดยวันนี้ได้สวมใส่เสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินลายใบกัญชาหลังจากใช้สิทธิลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายอนุทินว่าจะไปปักหลักลุ้นผลการเลือกตั้งที่ไหนนายอนุทินกล่าวว่าเบื้องต้นจะติดตามผลคะแนนอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์